อย่าลืมนะอย่าลืมออกกำลังกายเมื่อไรที่เราจะออกกำลังกายเมื่อนั้นเราเป็นนักกีฬา ทำไมเราไม่สวมหมวกนักกีฬาล่ะเราจะได้ออกไปวิ่ง สวมหมวกผิดใบไหมสวมชุดนักกีฬาเสร็จเรียบร้อยสวมหมวกที่เป็นนักกีฬาแต่คุณไปร้านหมูกระทะ อันนั้นคุณสวมหมวกเป็นนักชิมแล้วแสดงว่าเราสวมหมวกไม่ถูกใบเออชีวิตมันก็เลยคลาดเคลื่อนไงเออจริงๆเรารู้อยู่แล้วชีวิตของเราอะดีทุกคนครับทุกคนมีชีวิตที่ดีทุกคนมีชีวิตที่จะประสบความสำเร็จทุกคนมีชีวิตที่เป็นบวกบวกบวกทุกคนมีชีวิตอยู่ในแดนบวกหมดเออนะครับฉะนั้นเราอย่าหลงสวมหมวกผิดใบเมื่อไรที่หลงสวมหมวกผิดใบนั่นแหละครับชีวิตมันจะเปลี่ยนมันจะวุ่นวายมันจะไม่เป็นดังใจที่เราหวังเออถ้าคุณอยากออกกำลังกายคุณก็ต้องสวมหมวกที่มันเป็นนักกีฬาหมวกนักกีฬามีอะไรบ้างอะเออที่พร้อมที่จะไปวิ่งอาจจะมีหูฟัง